วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าภายหลังจากที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะโดมินิกันไป3-1เซตและก็คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันเนชั่นลีก2024ในสัปดาห์ที่2ซึ่งภายหลังจากที่สาวไทยของเราสามารถคว้าชัยชนะได้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีคอมเมนต์ต่างๆมากมายใน YouTube และใน Facebook เข้ามาอย่างอุ่นน้ำฟ้าครั้งครับทั้งไทยและเทศครับซึ่งในต่างประเทศก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับบางคนบอกว่าคืนพลังบุกแห่งสีน้ำเงินตอนนี้ได้ถาโถมกลับมาแล้วบางคนก็บอกว่าใช่แล้วประเทศไทยที่ฉันเคยเห็นพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าฉันบอกแล้วว่าอย่าประมาททีมชาติไทยพวกเขามักจะสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราอยู่เสมออย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆพร้อมๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอร์ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันครับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติภายหลังจากที่สาวของไทยของเราสามารถคว้าชายเหนือสาวโดมินิกันได้สำเร็จจะเป็นอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกันเลยครับมาเริ่มต้นจากคอมเมนต์แรกของชาวต่างชาติครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมไทยเป็นตัวอย่างและเป็นทีมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีส่วนสูงไม่มากว่าจะเล่นกับผู้เล่นที่มีความสูงได้อย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนทั่วโลกถึงเชียร์ทีมชาติไทยเพราะเขาตัวเล็กและสามารถเอาชนะคนตัวใหญ่ได้และที่สำคัญรอยยิ้มของพวกเขาไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะอย่างไรพวกเขาก็จะมีรอยยิ้มให้กับคนดูคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวๆของฉันเวลานี้พวกเขากลับมาทำได้ครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจกับพวกเธอเหลือเกินฉันหลงใหลและรักในการเล่นของพวกเธอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยคือคลื่นพลังบุกสีน้ำเงินที่ถาโถมเข้าใจคู่ต่อสู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่แล้วประเทศไทยพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งและฉันเชื่อเสมอว่าพวกเขาจะกลับมาได้และเขาก็กลับมาได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสู้ต่อไปนะสาวๆของประเทศไทยพวกคุณคือแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าประมาทประเทศไทยนะพวกเขามักสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อและประหลาดใจอยู่เสมอสาวไทยพวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและการโจมตีที่ยอดเยี่ยมพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงดาวรุ่งสายเลือดใหม่ของพวกเขามันสนุกมากที่ได้ดูเกมนี้ฉันบอกเลยว่าฉันดูไฮไลท์ซ้ำไปซ้ำมากับผลงานอันยอดเยี่ยมของพวกเธอแพทก็เหมือนกันครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากระแสตอบรับกับการแข่งขันนัดนี้ดีมากๆสาวไทยพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเองเป็นคนแคนาดาแต่รักทีมนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแข่งขันวีดีโอชัยชนะในนัดนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชาวอาเซียนนี่คือเสียงทักทายจากพวกเราชาวอินโดนีเซียครับผมสวัสดีครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวิภาวีกับส่วนสูงที่ไม่มากของเธอแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าเธอเล่นได้โดดเด่นและก็ฉลาดมากๆเธอเป็นนักวอลเลย์บอลที่ครบชุดมีทั้งทักษะมากมายทั้งการรับลูกทั้งการโจมตีรวมทั้งการบล็อกด้วยฉันบอกเลยว่าวิภาวีในนั้นนี้คือ MVP ยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นผู้เล่นประเทศไทยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งฉันชอบมันมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต่อให้ฉันจะสนับสนุนทีมชาติของตัวเองฉันเองก็สนับสนุนประเทศไทยด้วยจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันขอแสดงความยินดีด้วยจากพวกเราประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยสามารถกลับมาเล่นได้เต็มศักยภาพอีกครั้งพวกเขาแสดงการแข่งขันที่ไม่เกรงกลัวต่อทีมอื่นเลย
คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยฉันหวังว่าพวกคุณจะสามารถคว้าชัยชนะหลังจากนี้ต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเป็นคนประเทศเกาหลีใต้ฉันภูมิใจในตัววิภาวีมากๆการเล่นของเธอช่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าประเทศไทยหรือโดมินิกันทั้ง2ประเทศแข่งขันกันอย่างสนุกและน่าตื่นเต้นในทุกๆวินาทีฉันขอบคุณที่นำความสุขมาสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยสาวๆโดมินิกันในครั้งนี้ไม่สามารถเอาชนะเธอได้ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าผู้เล่นทีมชาติไทยพวกเธอตัวเล็กมากแต่พวกเขาสามารถเอาชนะได้โดยที่ไม่ยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าช่างเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยดีใจด้วยกับพวกคุณพวกคุณแข็งแกร่งกลับมาเหมือนเดิมฉันเห็นพวกเขาชนะฉันตะโกนและก็ดีใจไปพร้อมกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนุกทุกครั้งที่ได้ชมการเล่นของประเทศไทยพวกเขาช่างน่าทึ่งและน่าตื่นเต้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรักประเทศไทยมากและฉันชอบประเทศไทยมากฉันจากประเทศจีนขอบคุณมากๆครับจากประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยหลังจากนี้ฉันหวังว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะทีมอื่นๆได้อีกและคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณคือทีมที่สุดยอดและก็ยอดเยี่ยมร่างกายของพวกคุณไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันและที่สำคัญหัวใจของพวกเขาช่างแข็งแกร่งซะเหลือเกินเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่พูดถึงฟอร์มอันร้อนแรงกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับผมต้องบอกว่าพวกเธอนี่สุดยอดและก็ยอดเยี่ยมมากๆครับซึ่งโปรแกรมของสาวไทยของเราในนัดต่อไปครับผมจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสครับสาวฝรั่งเศสครับในวันที่31พฤษภาคม2567เวลา 11:30 นครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่แฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยพลาดไม่ได้ครับมาช่วยกันส่งแรงเชียร์ช่วยกันส่งแรงใจให้ทัพสาวไทยของเราคว้าชัยชนะกันต่อไปนะครับผมขอแรงเชียร์ขอเสียงเชียร์ให้กับสาวไทยกันหน่อยครับผมวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ต่อไปนะ